นิทานอีสปเรื่องชาวประมงกับปลาทูน่าณท้องทะเลแห่งหนึ่งชาวประมงพายเรือลำน้อยของเขาออกไปหาปลาเขานั่งตกปลาอยู่นานจนรู้สึกอ่อนล้าแต่ก็ยังไม่มีปลามาติดเบ็ดเสียทีเย็นนี้ถ้าข้าจับปลาไม่ได้เห็นทีว่าเย็นนี้คงจะไม่มีอะไรกินเป็นแน่เขาบ่นกับตัวเองในที่สุดเขาก็เก็บเบ็ดและเตรียมพายเรือกลับบ้านทันใดนั้นเองก็มีปลาทูน่าตัวหนึ่งกระโดดหนีปลาใหญ่ขึ้นมาบนเรือของเขาพอดีเขาจึงได้ปลาทูน่ากลับบ้านไปเป็นมื้อเย็นในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะกระทำการสิ่งใดให้พยายามทำอย่างถึงที่สุดแล้วโชคจะเข้าข้างเราเองพุทธภาษิตวยเมเทวะปุริโสยาวอัฏฐัสสนิปปทาบุรุษพึงพยายามไปกว่าจะสำเร็จประโยชน์